สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อ้อพามาดูดอกทิวลิปค่ะแฟนพาเข้าเมืองค่ะมาชมความงามของดอกทิวลิปว่าปีนี้เขาจะปลูกเยอะไหมค่ะสีแดงสีส้มสีชมพูขาวๆนะคะแล้วก็สีเหลืองมีอยู่ยอมหนึ่งค่ะที่นี่ข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่เยอะนะคะนิดนึงแค่นี้ค่ะตอนนี้อ้ออยู่หน้าห้องสมุดค่ะแฟนพามาชมดอกทิวลิปค่ะนี่ค่ะเขานั่งสบายๆอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนค่ะที่นี่เขาจะปลูกทุกปีนะคะอ้อก็จะมาชมค่ะนี่ค่ะดอกสีแดงสวยไหมคะทุกคนค่ะที่นี่เขาปลูกไม่เยอะนะคะปลูกแค่ในสวนเล็กๆแค่นี้ค่ะไม่เหมือนประเทศอื่นๆนะคะที่เขาปลูกกันเป็นพื้นที่กว้างๆค่ะเขายังไม่โตเท่าไหร่นะคะปีที่แล้วดอกสีชมพูค่ะจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะปีนี้ดอกสีแดงค่ะแฟนก็จะพามาชมทุกปีนะคะถ้าเขาออกเต็มเขาจะสวยกันนี่นะคะตอนนี้หน้าร้อนแล้วนะคะต้นมงต้นไม้ในเมืองที่นี่ก็สวยงามมากค่ะแล้วก็จะมีสถานที่ให้นั่งเล่นพักผ่อนย้อนใจค่ะหน้าห้องสมุดที่เมืองริฮิมากิค่ะเดี๋ยวอ้อจะพาไปชมอีกที่นะคะเผื่อมีสวยๆค่ะตามกันมาเลยนะคะที่เราเห็นข้างหน้านี่คือร้านอาหารไทยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมค่ะให้ผู้คนมาพักผ่อนนะคะแล้วก็สนานเล่นค่ะอ้อจะพาไปดูดอกทิวลิปกลางวงเวียนนะคะแต่ก็อายๆที่จะถ่ายคลิปค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใจกลางเลยค่ะแต่ก็สวยมากนะคะมีเสียงเด็กแว้นนะคะราคานี่นู่นสวยมากเลยนะคะภาษารถเมล์ก็ยังวิ่งอยู่เลยนะคะมีคนให้ถ่ายรูปด้วยค่ะถ่ายทั้งรูปทั้งวิดีโอนะคะตรงนี้สีแดงเช่นกันค่ะว้าวเยอะมากเลยนะคะขอยังไม่ออกเยอะเต็มที่นะคะเขาอยากเข้าไปถ่ายใจกลางมากเลยค่ะเขาอ้อจะวิ่งเข้าไปตรงกลางนะคะคนฟินเขาก็จะมองแปลกๆกันหน่อยค่ะถ้าที่นี่เขาปลูกเยอะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์คงดีนะคะปลอดภัยแล้วค่ะไม่มีรถขับไปนอนกันเลยนี่ค่ะสีขาวสีแดงนะคะ
อันนี้สีเหลืองค่ะสวยมากเลยค่ะมีตุ๊กตาน่ารักด้วยค่ะมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมเขาถามเราหรือเปล่าเข้ามาทำไมนี่ค่ะสีเหลืองตรงนี้สีขอบเป็นสีแดงๆนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูสีแดงกันเลยนะคะสีแดงยิ่งสวยค่ะใจกลางเขาจะเป็นสีดำนะคะเกสรน้ำเหลืองว้าวสีแดงตรงนี้สวยค่ะดอกใหญ่ด้วยนะคะแดงขาวฝั่งนู้นก็จะเป็นในเมืองค่ะจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะร่มรื่นค่ะที่นี่ดูสีขาวกันบ้างคะแจกางเขาจะเป็นขาวขาวเหลืองค่ะใบไม้ก็เริ่มจะออกแล้วนะคะทุกคนคะยังออกไม่เต็มที่เดี๋ยวอ้อจะพาไปชมอีกด้านหนึ่งค่ะตามกันมาเลยนะคะทุกคนคะอ้อมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะสวนหย่อมที่นี่ค่ะนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าค่ะก็เอาเสื่อแล้วก็เก้าอี้มานั่งปิกนิกค่ะฝั่งนั้นก็เป็นพริสมาค่ะห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ค่ะดอกพันสิงโตก็สวยมากนะคะแฟนนั่งปิกนิกอยู่ค่ะเขียวชอมมากค่ะสดชื่นมากค่ะที่นี่เขียวเหลืองเป็นไงบ้างคะสวยมากเลยค่ะต้นไม้บางชนิดก็ยังไม่โตนะคะตอนนี้เราทานกันอิ่มแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูทิวลิปอีกที่นึงนะคะตอนนี้อ้ออยู่เมืองริคิมาเกะนะคะแล้วก็มาเจอดอกสีม่วงค่ะสวยงามมากเลยนะคะปลูกไว้เต็มเลยค่ะสวนหย่อมแล้วก็ฝั่งนู้นดอกทิวลิปค่ะสีเหลืองเหลืองแดงนะคะสองสีสวยมากค่ะแล้วก็ดอกสีเหลืองนะคะแฟนก็เดินเล่นทางนั้นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูดอกทิวลิปนะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะคะก็ผู้คนก็เงียบๆค่ะวันอาทิตย์นั้นปีที่แล้วเขาก็ปลูกสีนี้ค่ะสวยมากค่ะเสียดายเราเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะอยากไปถ่ายรูปข้างในค่ะแต่เข้าไปไม่ได้คลิปนี้อ้อขอลาไปเลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม
กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โอ้ได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ